เรื่องย่อละครยอดรักนักรบยอดรักนอนหนุนแขนตัวเองอยู่บนเตียงในห้องพักใจลอยคิดถึงทรงจีบภาพในอดีตสมัยอยู่น้องอียอด้วยกันผุดขึ้นมาในความคิดของเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนทำอะไรทรงจีบจะคอยตามไม่ห่างเหมือนเงาตามตัวทรงจีบเอ้ยพี่รู้ว่าเองรักพี่พี่ก็รักเองแต่พี่รักเองเหมือนน้องสาวของพี่ทรงจีบเอ้ยป่านนี้เองจะเป็นอย่างไรบ้างพี่ก็ไม่รู้ยอดรักยิ่งคิดถึงทรงจีบก็ยิ่งเศร้ามีเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นสมุดเปิดประตูเข้ามาเห็นขาวก็ร้องอาบอยู่นี่เองเหรอตามหาตั้งนานคืนนี้ครูให้งบพวกเราเพื่อเลี้ยงรับขวัญครูกองนะครับแต่ครูติดงานเลยให้หมอชนไปในนามครูครับผู้กองจะว่าอะไรไหมครับที่ผมให้มาลีกับมาลัยแฟนสองคนนั้นไปแทนคือจ่าลามกับจ่ารอต้องไปคุ้มกันครูได้เลยยอดรับตอบส่งไม่ได้สนใจอะไรมากนะสมุดเห็นเขาเงียบๆถามว่ากังวลใจเรื่องอะไรหรือเปล่าก็ส้มผมก็ห่วงพวกคนที่ถูกจับมาล่าสุดนั่นไงนี่เมื่อไหร่เราถึงจะไปช่วยพวกเขากันล่ะสมุดรายงานว่าเรากำลังออกหาข่าวอยู่ผู้กองไม่ต้องเป็นห่วงว่าแต่เขาพร้อมหรือยังเพราะหมอชนไปขอดูสถานที่จัดงานคืนนี้ด้วยยอดรักไม่ขัดข้องอยากไปก็ให้ไปในใจเขาตอนนี้คิดแต่เรื่องช่วยส้มจีบ่ายวันเดียวกันสมุดยอดรักและชลดามาชมสถานที่จัดงานช่างบังเอิญอย่างเหลือเชื่อที่สมุดเลือกใช้บริการคาเฟ่ของเฮียกวางภายในร้านมีเวทีสำหรับนักร้องนักดนตรีเห็นนักร้องสาวทรงโตแต่ร้องเพลงไม่เอาไหนกำลังคุยอยู่กับนักดนตรีสมุดบอกกับผู้จัดการร้านที่มาต้อนรับว่าจะขอมัดจำไว้ครึ่งหนึ่งก่อนขอบพระคุณครับท่านเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องส่วนตัวข้างในเดี๋ยวเราขอชมกันเองสะดวกกว่าค่ะผู้จัดการไม่ขัดขวางเชิญชลดากับพวกชมตามสบายแล้วเดินแยกไปยอดรักตื่นตาตื่นใจกับสถานที่เผลอชมว่าที่นี่สวยมากเธอสงสัยทำไมเขาพูดเหมือนกับไม่เคยมาเพราะเท่าที่เธอฟังจากสมุดมันไม่ใช่อย่างนั้นหรออ๋อเนาะคือวันนี้มันดูแปลกๆไปยอดรักแถไปเลยชลดาแขวะขึ้นมาทันทีที่แปลกไปเพราะเธอมาด้วยมากกว่าสมุดเห็นท่าไม่ดีชวนไปดูห้องด้านในดีกว่าแล้วเดินนำชลดากับยอดรักไปด้านในสุดของคาเฟ่เป็นทางเดินแคบๆสองข้างเป็นห้องจัดเลี้ยงหลายขนาดกระทั่งมาถึงห้อง VIP เห็นในห้องมีอาหารวางไว้สมมุติว่าห้องนี้ใหญ่ไปสำหรับพวกเราที่มากันแค่8คนหมวดนับรวม3ที่มาคอยให้บริการด้วยแล้วหรือยังคะเผื่อผู้กองเขาทานเองไม่ได้ต้องมีคนคอยป้อนก็ชนไงที่จะทำหน้าที่นั้นให้ชนปอนอาหารมันอาจไม่อร่อยก็ได้ชนถนัดแต่ให้น้ำเกลือคนไข้มากกว่าสมุดพูดติดตลกเพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลายว่าห้องนี้อยู่แล้วน่าจะร้อนลองไปดูห้องอื่นดีกว่าอีกมุมหน้าทางเข้าเฮียกวางเดินนำสาวสามและซิ่งเข้ามาในร้านผู้จัดการปรีมาต้อนรับเฮียกวางถามถึงอาหารที่สั่งไว้เรียบร้อยแล้วหรือยังผู้จัดการรายงานว่าเรียบร้อยแล้วอยู่ในห้อง VIP เขาชมว่าทำดีมากแล้วหันไปบอกส้มจีดกับพวกว่าตนรู้ว่าทุกคนลำบากกันมามากแล้วแต่ก่อนจะไปแจ้งความที่โรงพักตนขอเลี้ยงข้าวทุกคนเป็นการรับขวัญสาวๆดีใจส่งเสียงเฮลั่น
แต่ส้มจีกลับไม่สบายใจอย่าเลยค่ะคุณแค่คุณช่วยพวกเราก็เป็นหนี้บุญคุณคุณไม่รู้จะตอบแทนยังไงแล้วอย่าคิดมากนี่มันคาเฟ่เฮียแค่นี้ไม่เป็นอะไรหรอกนาผู้จัดการพาสาวๆไปที่ห้อง VIP เลยใครหิวก่อนกินก่อนได้เลยนะจินเสียงเฮียกวางผู้จัดการพาพวกหางเครื่องไปด้านในส้มจีดกับซิงไม่ได้ตามไปด้วยกลับเดินไปทางเวทีเห็นความโอ่อ่ากว้างขวางของสถานที่ถึงกับออกปากว่านี่สวรรค์หรือเปล่าทำไมสวยจังจริงเห็นด้วยที่บ้านหนองอียอน่าจะมีแบบนี้บ้างนะเมื่อมาถึงหน้าเวทีเห็นนักร้องทรงโตกำลังซ้อมร้องเพลงอยู่ทรงจีถามเฮียกวางทั้งหมดนี้เป็นของเขาหรือเขายอมรับว่าใช่รวมทั้งนักร้องที่ไม่ได้เรื่องพวกนี้ด้วยเขาปวดหัวกับคนพวกนี้มากแบบนี้แขกที่ไหนอยากมาฟังส้มจีดร้องเพลงได้ให้ส้มจีดร้องให้เอาไหมส้มจีดอยากตอบแทนที่เฮียช่วยส้มจีดไว้เอาอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นก็ไปลองสิส้มจีดเดินไปที่เวทีกับซิงเพื่อคุยกับนักดนตรีเป็นจังหวะเดียวกันกับเกาและเสเดินหน้าเฮียโหดเข้ามาเฮียกวางถามเสียงเข้มว่ามาทำไมทางคู่มาทวงถามเรื่องที่ให้โอกาสเขาจัดการกับหน่วยพิเศษที่คอยขัดขวางธุรกิจของเราไปถึงไหนแล้วตอนนี้เลยเวลาที่กำหนดแล้วเฮียกวางคุยอวดเมื่อคืนนี้ตนส่งมือดีที่สุดของตนไปจัดการมันแล้วนี่กำลังรอข่าวดีอยู่เสมองอย่างไม่ค่อยเชื่อถือนะแล้วถ้ามือดีที่ว่าทำพลาดอีกล่ะจะว่าอย่างไรถ้างานนี้พลาดวัวจะลาออกเรายกตำแหน่งหัวหน้าให้ลือทั้งสองคนทันทีรับรองคนอย่างอัวรักษาคำพูดทางคู่มองเฮียกวางอย่างสิ้นความนับถือแล้วหันหลังจากไปพอรับหลังเท่านั้นเฮียกวางหัวล้อเสียงดังแล้วพูดว่าใครมันจะโง่รักษาคำพูดกับไอ้พวกพดในคองอในกระดูกแบบพวกลือวะว่าแล้วเฮียกวางมองไปทางส้มจีแล้วนี่อัวจะหัวล้อทำเตี่ยอะไรวะวันนี้อัวได้เจอนางฟ้าอัวต้องมีความสุขสิวะเขามองส้มจีที่สวยถูกใจด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มเดินตามไปที่หน้าเวทีฝ่ายผู้จัดการพาสาวๆห่างเครื่องเข้ามาในห้อง VIP สาวๆเห็นอาหารมากมายที่วางอยู่ตรงหน้าส่งเสียงปิดกลาเขาส่งสาวๆเสร็จแล้วก็ออกจากห้องปิดประตูตามหลังพอดีกับที่ยอดรักกับพวกเดินออกมาจากอีกห้องด้านในเขาหันไปทักว่าได้ห้องถูกใจแล้วหรือยังสมุดใส่หน้ายังไม่ได้ชลดาแขวะอีกเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ดูห้องนั้นน่าจะสาวๆเพียบอ่ะเนาะเจียวจ้าวกันน่าดูมีหน้าใครบางคนถึงชอบที่นี่เป็นพิเศษใครหรอยอนหลักพาซื้อชลดาเสียงเขียวใสยังมีหน้ามาถามอีกก็เขาไม่ใช่หรือใครๆก็รู้แล้วเดินหน้าตึงออกไปสมุดตั้งข้อสงสัยว่าวันนี้เชื่อดาดูแปลกๆไปยอดรักเห็นด้วยฝากสมุดดูเรื่องห้องให้ตนทีตนขอตามไปดูเธอหน่อยยังไม่ทันจะขยับเกิดปวดท้องหนักขึ้นมาถามสมุดว่าห้องน้ำอยู่ไหนเขารีบเดินนำยอดรักไปคนละทางกับที่เชื่อดาไปส่วนผู้จัดการตามไปสมทบกับเฮียกวางที่หน้าเวทีส้มจีดคุยกับนักดนตรีเสร็จพอดีส้มจีดพร้อมแล้วค่ะขอมอบเพลงนี้แทนคำขอบคุณจากหัวใจของพวกเราชาวหนองอียอนะคะชลดากำลังจะเดินผ่านหน้าเวทีเพื่อออกไปนอกลานเป็นจังหวะที่ภคินีโทรหาเธอกดรับสายไม่สนใจบนเวทีทำให้ไม่เห็นส้มจีดภคินีโทรมาตามลูกให้กลับบ้านเดี๋ยวนี้มีเรื่องสำคัญมากจะคุยด้วย
แต่ว่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะไรของแม่นี่ชลดาบ่นอุบเพราะแม่วางสายไปแล้วหันหลังเดินกลับไปทางห้องจัดเลี้ยงอารามรีบร้อนกลับไปหายอดรักทำให้เธอไม่ได้มองไปบนเวทีจึงพลาดกับส้มจีดไปอย่างน่าเสียดายเสียงร้องเพลงของส้มจีดไพเราะเพราะจับใจทำให้เฮียกวางหลงใหลในตัวเธอมากยอดรักกำลังจัดการกับศึกหนักอยู่ในห้องซ่วมโดยถอดกางเกงแขวนไว้ที่ประตูเสียงเพลงของส้มจีดดังไปถึงหูเขาซึ่งตกใจมากจำได้ว่านี่เป็นเสียงของเธอก้มลงไปสั่งอวัยวะของตัวเองเป็นภาษาอีสานว่าไอ้น้องช่วยพี่หน่อยเถิดช่วยเร่งให้เสร็จไวๆทีพี่รีบสมุดกับชลดาที่ยืนรออยู่หน้าห้องน้ำได้ยินเสียงยอดรักพูดก็แปลกใจสมุดเข้าไปถามเขาว่าเมื่อครูนี้พูดอะไรยอดรักไม่ได้พูดกับสมุดแต่พูดกับลำไส้ใหญ่ของตัวเองแล้วกดชักโครกวิ่งกรูดออกมาจากห้องน้ำสมุดพยายามห้ามแต่เขาไม่ฟังด้วยความรีบร้อนยอดรักออกมาทางที่ยังไม่ได้สวมกางเกงชลดาที่ยืนรออยู่หน้าห้องน้ำเห็นสภาพของเขาร้องลั่นด้วยความตกใจถอยแป๊บชนผมจะรีบออกไปดูหน้านักร้องที่กำลังร้องเพลงอยู่คุณยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นชลดาหลับตาปีชี้ไปที่ส่วนล่างของยอดรักซึ่งมองตามมือเธอก็ต้องตกใจที่เห็นตัวเองโป๊สมุดรีบเอากางเกงมาให้เขาเขาคว้ากางเกงแล้วกลับเข้าไปในห้องน้ำอีกครั้งชลดาเครียดจัดจัดสมุดเป็นการใหญ่ทำไมผู้กองถึงอยากเจอหน้านักร้องคนนี้นักสมุดใส่หน้าไม่ทราบเหมือนกันได้ปากแข็งดีนักเดี๋ยวชนจะออกไปดูหน้าเขาเองชลดาเดินหน้าตาเอาเรื่องออกไปสมุดได้แต่มองตามไม่รู้จะห้ามอย่างไรที่บริเวณเวทีส้มจีดร้องเพลงได้แค่ครึ่งเพลงมีเสียงเฮียกวางตะโกนบอกให้พอได้แล้วเธอตกใจนี่เธอร้องเพลงไม่เพราะหรืออย่างไรถึงไม่ให้เธอร้องต่อเขาตามขึ้นไปบนเวทีแล้วพูดว่าตรงกันข้ามหนูร้องเพลงเพราะมากฟังแค่นี้ก็รู้แล้วว่าหนูคือเพชรที่รอเจรนัยมานี่ตามเฮียมาเราไปดูกันดีกว่าว่าเรามีชุดสำหรับนักร้องเสียงสวรรค์คนนี้ไหมแต่คุณไม่มีแต่ตามเฮียมาเฮียกวางคว้าไม้จากมือส้มจีดคืนให้นักร้องสาวทรงโตซึ่งถามว่าจะให้เธอร้องเพลงอะไรอีกหรือเขาใส่หน้าไม่ต้องร้องฝึกเปิดเพลงแล้วอ้าปากงับเนื้อต่อไปก็แล้วกันจากนั้นเสียพาส้มจีไปหลังเวทีโดยมีซิ่งตามติดไปด้วยชลดาเดินออกมาจากด้านในลานคาดกับส้มจีอีกครั้งเมื่อมาถึงเวทีคุณหมอคนสวยก็ต้องตกใจที่เห็นนักร้องสาวทรงโตยืนถือไมค์อยู่บนเวทียอดรักวิ่งตามออกมาเห็นนักร้องบนเวทีไม่ใช่ส้มจีก็ชะงักนี่คุณเป็นนักร้องเหรอคงเป็นแม่ครัวมั้งโถถือไมค์อยู่ก็ต้องเป็นนักร้องสิคะถ้าถือตะหลิวก็ว่าไปอย่าชลดาเคืองมากคบกันมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่ารสนิยมเขาชอบทรงมหึมาแล้วบิดหูเขาจนร้องโอยลั่นเขาปฏิเสธเธอว่าไม่ได้ชอบทรงนี้ชอบทรงขนาดเธอต่างหากชลดาไม่เชื่อหาว่าเขาโกหกอีกแล้วเมื่อครู่นี้เขาจะรีบออกมาดูผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่หรอคือที่ออกมาเพราะอยากรู้ว่าใครร้องที่แน่ๆไม่ใช่คนนี้ทรงนี้โหนเสียงยาวๆไม่ได้หรอกปอดไม่มีที่เก็บลมทรงแบบชนเก็บลมได้มากกว่าอีกนักร้องสาวทรงโตที่อารมณ์ค้างมาจากเฮียกวางหมดความอดทนที่ถูกยอดรักวิจารณ์เจ้าไม้ตีหัวเขาให้รู้แล้วรู้รอดแล้วพุ่งลงจากเวที
สมุดที่ยืนคุมเชิงอยู่รีบดึงยอดรักไปหลบหลังตัวเองพร้อมกับขอโทษแทนผู้กองของตัวเองด้วยอย่าโกรธเขาเลยทั้งชลดาและนักร้องสาวทรงโตพูดขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายว่าจะโกรธไม่จริงคนที่ร้องเพลงเมื่อกี้ต้องไม่ใช่เขามันต้องเป็นคนอื่นยอดหลักเริ่มสติแตกที่ไม่ได้เจอส้มจีนสมุดต้องปลอบเขาให้ใจเย็นๆก่อนเสียงเออะดังไปถึงห้องเก็บเสื้อผ้าด้านหลังคาเฟ่เปียกวางสงสัยใครมาทะเลาะกันรีบออกไปดูส้มจีดกับจีนตามไปดูด้วยชลดาเห็นอาการของยอดรักก็ทนไม่ได้อาสาจะจัดการเองแล้วจิกพุงเขาพาออกจากร้านสมุดรีบตามประกบครั้งสามคนไปพลร้านเฮียกวางส้มจีดกับจีนมาถึงเวทีเฮียกวางถามผู้จัดการว่าเกิดอะไรขึ้นเขารายงานว่าลูกค้าที่จะมาจัดงานเลี้ยงคืนนี้ทะเลาะกับแฟนเรื่องนักร้องสาวทรงโตเฮียตกใจไม่อยากเชื่อว่าจะมีใครมาทะเลาะกันเพราะใหญ่มีนักร้องสาวทรงโตทั้งโกรธทั้งน้อยใจขอลาออกจะได้รู้ไปว่าขาดเธอแล้วที่นี่จะเงียบเป็นป่าช้าแค่ไหนเชอะมีก็เป็นป่าช้าอยู่แล้วเพราะเสียงของเธอจะไปไหนก็ไปผู้จัดการหรือไปหานักร้องใหม่มาแล้วกันผู้จัดการพูดขึ้นมาว่าหาให้ใหม่ไม่ทันเนื่องจากกระทันหันเกินไปส้มจีดอาสาจะร้องเพลงให้เฮียกว่าจนกว่าจะได้นักร้องคนใหม่ถือว่าเป็นการตอบแทนที่เขาช่วยชีวิตเธอกับเพื่อนๆไว้เฮียกวางขอบใจเธอมากที่ช่วยเหลือซิ่งรู้ทันว่าเขาอยากได้ตัวส้มจีบก็เลยขออยู่เป็นเพื่อนเธอเพื่อเป็นก้างขวางคอเฮียกวางมองซิ่งไม่พอใจแต่ต้องเก็บอาการไว้น้อยกำลังทำความสะอาดบ้านได้ยินเสียงสะอื้นของภาคินีเดินตามเสียงไปถึงห้องครัวเจอนาวินยืนคุยกับภาคินีที่นางร้องไห้สะอึดสะอื้นคุณก็เด็กมันรักกันเราอย่าไปฝืนมันเลยนาผมว่าเราควรสนับสนุนเขาแล้วก็จัดการให้มันอยู่ในประเพณีดีกว่านะจริงไหมจ๊ะภาคินีงอนไม่ตอบนาวินจะก้มลงไปหอมแก้มเธอเบี่ยงหน้าหนีดันตัวเขาออกห่างนาวินถอนใจเหนื่อยใจก่อนจะเดินออกจากครัวเจอน้อยยืนอยู่ที่ประตูวานให้เขาช่วยดูคุณผู้หญิงด้วยแล้วผลักไปน้อยเข้าไปถามทันว่าร้องให้ทำไมภคินีปาดน้ำตาลุกขึ้นทำอาหารต่อพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าลูกชนของตนกำลังจะออกเรือนไปมีครอบครัวของตัวเองน้อยตกใจนี่หมายความว่าคุณผู้ชายอนุญาตให้คุณหนูแต่งงานกับผู้กองแล้วหรอคะฉันก็ไม่รู้ว่าพ่อเขาคิดอะไรอยู่ลูกชนของฉันยังเด็กอยู่เลยภคินีพูดพลางน้ำตาร่วงน้อยเป็นห่วงคุณหนูของตัวเองปล่อยร้องไห้ไปด้วยสองคนนายบ่าวต่างโผล่กันเข้ากอดร้องไห้โฮจังหวะนั้นมีเสียงแตรรถของชลดาดังขึ้นภคินีถอยห่างจากน้อยปาดน้ำตาทิ้งฝากเธอดูกับเขาบนเต่าให้ด้วยแล้วเดินออกจากครัวทางฝ่ายชลดาเดินหงุดหงิดเข้ามาในห้องรับแขกเห็นแม่ร้องไห้สะอึดสะอื้นมาจากอีกทางถามว่าร้องไห้ทำไมมีใครตายหรอท่านร้องไห้เรื่องที่เธอจะแต่งงานต่างหากแล้วต่อว่าว่าทำไมถึงใจเด็ดใจเร็วแบบนี้เธอถอนใจเฮือกแม่ตอนนี้หนูไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยคือตอนนี้มันมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าที่ทำให้หนูหนักใจท่านสักว่าหนักใจเรื่องอะไรชลดาหนักใจเรื่องผู้กองนักลบกำลังโกหกเธอเขารู้จักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ไม่ยอมรับภคินีตั้งตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจับโกหกถามว่า
ตอนที่รู้สึกว่าเขาโกหกลูกมีอาการอย่างไรบ้างท้องไส้ปั่นป่วนมือมีเหงื่อออกจนชุ่มหัวร้อนใจเต้นแรงหายใจหนักๆอึดอัดในอกหรือเปล่าชลดาทึ่งมาทีแม่พูดได้เป๊ะทุกอย่างภคินีฟันธงนั้นแสดงว่านักลบกำลังโกหกลูกชลดาถอนใจกลุ้มใจเธอควรทำอย่างไรดีภคินีชี้ทางไปที่นาฬิกาเวลาเท่านั้นที่จะทำให้ความจริงมันเปิดเผยตัวเองออกมาลูกต้องอดทนและรอพูดจบภคินีหัวล้อขำชลดาตัดพ้อคนกำลังเครียดแม่จะขำทำไมท่านดีใจที่ลูกเห็นความชั่วร้ายในตัวพ่อเทพบุตรของลูกก่อนที่จะแต่งงานกันลองคิดดูถ้าแต่งงานกับเขาไปแล้วค่อยมารู้เรื่องนี้ทีหลังลูกจะยิ่งเครียดกว่านี้อีกจริงไหมลูกต้องจับตาเขาทุกฝีก้าวแล้วลูกจะรู้ซึ้งถึงธาตุแท้ของเขาแต่อย่าให้เขารู้ตัวยิ้มเอาไว้ลูกยิ้มให้เขาตายใจแล้วคลายทุกอย่างออกมาจนหมดหลังแจ้งความเสร็จเฮียกวางพาส้มเจพร้อมด้วยชุดนักร้องที่จะใส่ร้องเพลงคืนนี้กับซิงและพวกหางเครื่องมาที่บ้านซิงตื่นเต้นกับความโอ้อ่านของบ้านถึงกับออกปากนี่บ้านหรือปราสาทกันแน่เฮียกวางถ่อมตัวแม้มันก็แค่บ้านหลังเล็กๆของผู้ชายโสดที่วาเวเท่านั้นเองขอโทษนะคะเฮียกวางยังโสดอยู่หรอคะมีน่าเชื่อเชื่อเถิดคือเฮียถึงเหงาไงอยากให้หนูส้มเจดกับเพื่อนๆมาอยู่กับเฮียทีดีแล้วก็ทำงานที่คาเฟ่ของเฮียแต่พวกพี่ๆเขากลัวเขาอยากกลับบ้านค่ะเฮียกวางดีใจเนื้อเต้นแต่ต้องแซงทำเสียดายที่คนอื่นจะกลับจริงมองออกว่าเขาคิดไม่ซื่อกับส้มจีดรีบบอกว่าตัวเองอยู่ต่อไม่กลับน้องอียอเฮียกวางถึงกับร้องอ้าวจะอยู่ทำไมจริงเอาบ้างในเขาบอกเองไม่ใช่หรอว่าอยากให้พวกเราอยู่ต่อเฮียกวางแข็งฝังหุ่นแต่จำต้องบอกว่าพูดเล่นหากซิงต้องการอยู่ก็ไม่ขัดขวางส่วนพวกที่อยากกลับเขาจะให้คนของเขาไปส่งที่ท่ารถและจัดการเรื่องค่าเดินทางให้อีกด้วยจังหวะนั้นหัวหน้าสมุนเข้ามากระซิบกับเฮียกวางว่าพระจนมาหาเขารีบบอกให้หัวหน้าสมุนพาแขกไม่ได้รับเชิญไปที่ห้องทำงานของเขาแล้วเรียกแม่บ้านสองคนให้มาพาส้มจีไปพักที่ห้องรับรองแขกก่อนส่วนใครจะกลับก็เชิญได้เลยพวกหางเครื่องเขามากอดล้ำลาส้มจีเราเดินตามสมุนอีกคนออกไปแม่บ้านสองคนแทบจะอุ้มส้มจีขึ้นข้างบนซิ่งจะตามแต่สมุนเบอร์สามขวางไว้สั่งให้ตามตนไปครูต่อมาแม่บ้านพาส้มจีเข้ามาในห้องรับรองแขกห้องสวยมากเล่ากับอยู่ในฝันจนส้มจีอยากให้ซิ่งมาเห็นหวานให้แม่บ้านไปตามเขาให้ทีแม่บ้านใส่หน้าส่วนนี้เฮียห้ามผู้ชายเข้าออกแล้วเขาอยู่สบายไหมจ๊ะส้มจีถามด้วยความเป็นห่วงแม่บ้านไม่ตอบได้แต่หัวเราะห้องที่เฮียกวางจัดให้จริงเป็นห้องพักเล็กๆอยู่ลึกเข้าไปในสวนสมุนเตือนว่า2 ทุ่มของทุกวันจะปล่อยมาอย่าออกมาเพ่นพ่านเด็ดขาดเพราะอาจจะกลายเป็นอาหารของพวกมันและจากนี้ไปงานของเขาในบ้านหลังนี้คือดูแลพวกมันซิงไม่ถูกกลับมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วรีบวิ่งเข้าห้องพักปิดประตูล็อกก่อนไอเฮียกวางเขาว่าผีเน่ากับลงผูกมันรู้กันฉันดูแค่สายตาของแกที่แกมองส้มจีบก็รู้แล้วว่าแกคิดอะไรอยู่อีกมุมหนึ่งในห้องทำงานเฮียกวางแทบบ้า
เมื่อรู้จักผจญว่าผู้กองนักรบยังไม่ตายแถมคืนนี้จะไปฉลองกันที่คาเฟ่ของเขาอีกต่างหากผจญกลัวเขาจะไม่เชื่อหยิบรูปถ่ายของนักรบกับสมุดหน้าคาเฟ่ให้ดูเฮียกวางคว้ารูปไปฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยความแค้นโยนลงพื้นแล้วกระทืบซ้ำพวกหน่วยพิเศษพวกนั้นมันตั้งใจมาเล่นงานคนที่ส่งมือปืนไปจัดการไอ้ผู้ก่อมันคืออัวอัวซีแน่งานนี้ผจญบอกให้เขาใจเย็นๆก่อนเขาเย็นไม่ลงนี่ไอเซไอเกากับพวกที่คิดล้มเขาคราวนี้มันได้โอกาสแล้วเพราะเขาทำพลาดผจญเห็นเขากำลังสติแตกลุกขึ้นมาจับบ่าขอให้เขาฟังและทำตามที่ตนบอกรับรองนอกจากเขาจะพ้นผิดแล้วยังรักษาอาณาจักรของตัวเองเอาไว้ได้และยังได้กำจัดพวกที่คิดทรยศอีกด้วยจริงหรองานเชิญลือสั่งสอนกลัวจะน้อมรับฟังแผนนี้เรียกว่ายืมมือฆ่าคนเฮียกวางเดินตามแผนการที่ผจญวางไว้แวะไปหาเซกับเกาที่บ้านของฝ่ายหลังบีบน้ำตาร้องไห้อย่างน่าสงสารอ้างว่าที่มาที่นี่เพื่อมายกตำแหน่งหัวหน้าให้ทางครูเนื่องจากตัวเองจัดการนักรบตามที่ให้สัญญาไว้ไม่ได้อากวางหรือยังหนุ่มยังแน่นยังมีโอกาสกลับมาพงาอีกเกาปลอบเฮียกวางไม่กล้าสู้หน้าพวกพี่น้องอีกแล้วจะให้กลับมาได้อย่างไรแต่มีเรื่องหนึ่งที่อยากขอร้องอยากให้ทางครูช่วยจัดการกับนักรบหน้าวินที่ทำลายธุรกิจของเราจนย่อยยับหากทางครูจัดการพวกมันได้นอกจากจะกำจัดเสี้ยนหนามให้พวกเราแล้วชื่อเสียงของทางครูจะโด่งดังขับท้องทะเลเพราะทำในสิ่งที่เขาทำไม่ได้เกาเสือเท่าเก่าเกมไม่ติดเป็ดที่เหี้ยกวงรอแต่เสงับเหยื่อเต็มเต็มอาสาจะจัดการนักรบกับนาวินเองถ้าทำไม่สำเร็จจะยอมตาย